ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานานะคะในรายการกินได้ก็กินค่ะคุณผู้ชมออกอากาศทุกวันจันทร์นะคะเวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะเห็นนานาเป็นประจำทุกสัปดาห์นานาก็มีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้ก็เช่นกันนานามีเรื่องขนมปังมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วก็จะเอาเจ้าขนมปังตัวนี้ไปทำเป็นเมนูชื่อโรตีจอนอยากรู้ว่าโรตีจอนคืออะไรเดี๋ยวเรามาฟังคำอธิบายไปด้วยกันนะคะส่วนอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งเมนูมาฝากคุณผู้ชมพร้อมเคล็ดลับแบบอัดแน่นเลยอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูที่ชื่อว่าผัดพริกขิงลูกชิ้นหมูฟักทองนึ่งค่ะหลายครั้งเนี่ยเวลาเราซื้อขนมปังมาขนมปังมันจะอร่อยมากๆเลยในวันแรกที่เราซื้อมาโดยเฉพาะขนมปังบาเก็ตหรือขนมปังที่เป็นขนมปังฮอทดอกแบบนี้บาเก็ตเปลือกข้างนอกจะกรอบข้างในจะนุ่มส่วนขนมปังฮอทดอกหรือขนมปังหวานเนี่ยซื้อมาวันแรกๆเขาจะนุ่มมากเลยอ่ะแต่พอทิ้งไว้วัน2วันทั้งที่ยังไม่หมดอายุที่ข้างซองนะแต่คุณผู้ชมเนื้อแห้งแข็งไม่น่ารับประทานเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเอาเจ้าตัวนี้ทิ้งไปก็เสียดายนานามีไอเดียค่ะ1เมนูที่เรียกได้ว่าฮิตเป็นสตรีทฟู้ดของมาเลเซียสิงคโปร์ฮิตตั้งแต่รุ่นแม่จนรุ่นนานาชื่อเมนูว่าโรตีจอนนั่นเองเจ้าโรตีจอนเนี่ยนะคือเอาขนมปังทรงยาวแบบนี้หรือขนมปังฮอทดอกเนี่ยนะคะมาผ่าครึ่งจากนั้นเนี่ยเขาจะใส่ไส้เป็นไส้ไข่กับไส้เนื้อสับหรือแกะสับหรือไก่สับปรุงรสแล้วก็จะเอามาจี่ด้วยกันกับขนมปังทานคู่กับผักแล้วก็มีซอสมะเขือเทศค่ะหน้าตาน่ารับประทานมากเห็นเสร็จแล้วรู้สึกว่าต้องทำเมนูโรตีจอนวันนี้มาลงมือทำไปด้วยกันเลยโหเนี่ยแล้วก็มีกลิ่นหอมหอมโอเคจากนั้นเราก็จะเสิร์ฟด้วยการปิดเขานิดนึงเพย์เขาหน่อยแล้วก็เอาผักลงไปวางข้างๆบอกว่าฉันกินผักด้วยเหมือนกันนะวันนี้นี่โรตีจอนเวอร์ชันนานาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูเนยถั่วมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่ถั่วลิสงคั่วลงในโถปั่นตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตลงในภาชนะปั่นผสมให้เข้ากันจนเนื้อเนียนเตรียมไว้ทาเนยถั่วลงบนขนมปังแซนด์วิชเตรียมไว้ตามด้วยทาแยมสตรอเบอรี่ลงบนขนมปังแซนด์วิชจากนั้นประกบเข้าด้วยกันผ่าครึ่งจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูกรานิต้ามาฝากกันค่ะวิธีทำใส่นมอัลมอนด์ลงในภาชนะตามด้วยวิปปิ้งครีมจากนั้นใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาไต้หวันสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพตามด้วยผงชาสำเร็จรูปนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟตักถุงชาออกเทใส่ภาชนะนำเข้าแช่แข็ง3ชั่วโมง
นำออกมาขูดเป็นเกล็ดฟูนำเข้าแช่แข็งอีกครั้งเตรียมไว้ใส่นมอัลมอนด์ลงในภาชนะจากนั้นใส่เจลาตินตามด้วยใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาไต้หวันสูตรคีโตราสีสันใส่ผงชาสำเร็จรูปนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟแล้วตักถุงชาออกเทใส่พิมพ์กลมที่เตรียมไว้เขาแช่เย็นจนส่วนผสมเสร็จตัวเตรียมไว้เป็นพุดดิ้งนมตักกรานิต้าใส่ภาชนะรับประทานกับพุดดิ้งนมและไข่มุกบุกตกแต่งด้วยใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ